สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแท็กพรัญญูโพสต์ถึงครม.ใหม่ฟาสต์แซปคนแหกคอมเมนต์ตรึมเมื่อวันที่23สิงหาคมประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็ได้ทราบผลสรุปกันเป็นที่เรียบร้อยว่าเศรษฐาทวีสินจากพรรคเพื่อไทยได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30อย่างเป็นทางการทำเอาโลกโซเชียลลุกเป็นไฟคนแสดงความคิดเห็นกันเดือดทั้งคนธรรมดาทั่วไปและบุคคลที่มีชื่อเสียงหนึ่งในนั้นก็คือแท็กพรัญญูนักแสดงหนุ่มมัททะเลนก็ได้ออกมาโพสต์เดือดถึงผลสรุปการโหวตรัฐบาลชุดนี้เช่นกันเพราะหลังจากเคาะนายกรัฐมนตรีก็มีการทำโพลรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆออกมาจากหลายๆสำนักทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เดือดเข้าไปอีกโดยทางด้านของแท็กพรัญญูได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าแต่ละกระทรวงดีๆทั้งนั้นเจริญละหลังจากโพสต์ได้ไม่นานโพสต์นี้ของแท็กพรัญญูก็กลายเป็นไวรัลที่มีคนเข้ามากดไลค์กดแชร์กันสนั่นโดยเฉพาะคอมเมนต์ต้องบอกเลยว่าเด็ดๆทั้งนั้นอาทิเช่นเห็นกระทรวงแรงงานแล้วท้อเลยครับทั้งแป้งทั้งดีดคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าหิวมากค่ะหิวกระทรวงคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าวัฒนธรรมตึงสุดคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ายินดีต้อนรับสู่ความชิปคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคิดเหมือนกันเลยครับและอื่นๆอีกมากมายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ